ริตนะคะได้ออกมาตำหนินะคะในระบบรักษาความปลอดภัยที่อาคารรัฐสภาว่าเป็นจุดอ่อนค่ะและสามารถป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นได้นะคะหากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยล็อกประตูทางเข้าของอาคารรัฐสภาเอาไว้ค่ะ Mary Craig Magic Spa ผู้แทนราษฎรอังกฤษกล่าวหลังเกิดเหตุการณ์คนร้ายขับรถพุ่งชนผู้คนบนสะพานเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจากนั้นนะคะคนร้ายได้ขับรถเข้าไปจอดที่สนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาแล้วไล่แทงตำรวจจนเสียชีวิตซึ่งนับว่าเป็นวันที่เลวร้ายของรัฐสภาอังกฤษและบอกว่าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในขณะนั้นล็อกประตูทางเข้าเอาไว้เหตุการณ์ดังกล่าวก็คงจะไม่เกิดขึ้นตามปกติแล้วที่รัฐสภาจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยอยู่ที่ประตู4 นายโดยมี2 นายประจำการอยู่ที่ประตูทางเข้าและอีก2 นายประจำอยู่ที่ประตูทางออกซึ่งประตูทางเข้าอาคารรัฐสภานั้นมักจะเปิดแง้มเอาไว้เนื่องจากเป็นประตูที่ใช้ผ่านเข้าออกอยู่บ่อยครั้งนอกจากนั้นนะคะสส.รายนี้ยังบอกด้วยว่าการรักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้านั้นถือว่าเป็นจุดบอดของอาคารรัฐสภาพร้อมกันนี้นะคะยังได้แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตด้วยด้านหลอดเคอร์เลกนะคะเป็นอดีตหน่วยข้าราชการพลเรือนกล่าวว่าจะต้องมีการยกเครื่องระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดตั้งแต่ระดับสูงสุดไปจนถึงระดับล่างสุดค่ะ